่อเนื่องกับความหวานเลยดีกว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าคู่นี้ไม่รู้เหมือนกันว่าข่าวดีเนี่ยใกล้จะมีหรือยังแต่ที่แน่ๆแน่นะความหวานเขาแบบทวีคูณขึ้นทุกวันทุกวันณเดชน์ยังย่างไงคะหลายๆคนเขาก็เลยอยากรู้ว่าจะมีข่าวดีเปล่าจับมือโชว์ซิงสุดหวานจนเปลี่ยนบรรยากาศงานอีเวนต์ให้เป็นเหมือนพิธีวิวาไปเลยจ้าคู่หวานณเดชน์ยาย่าที่ควงคู่รับทรัพย์ตอกย้ำความฟินให้เหล่า NY ได้ใจเต้นแรงอีกครั้งแต่ที่ทำเอาสาวย่าถึงกับไปไม่เป็นก็ตรงลูกหยอดของพี่แบ่ระหว่างที่น้องย่าพยายามจะเล่าถึงโมเมนต์วันเกิดอายุครบ75ปีของคุณพ่อโยชิโอของหนุ่มณเดชน์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแหละจ้าดีใจค่ะเป็นบรรยากาศที่แบบน่ารักมากค่ะเป็นลูกคนนึงที่ดีมากๆที่แบบว่านั่งป้อนให้คุณพ่อตลอดทั้งมื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะไม่ได้อวยกันเองนะคะแต่ว่านานๆที่จะเห็นค่ะบอกว่าแบบลูกที่อายุเท่านี้แต่ว่ายังแบบว่า give 100% มากๆกับครอบครัวค่ะมันเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากๆก็จะบอกว่าคนนึงย่าจะพูดว่าเป็นแฟนที่ดีบ้างนะครับไม่ลั่นตั้งใจใจลั่นตั้งใจเหรอแซวเขาทำไมอ่ะมันต้องลั่นด้วยเหรอเออใช่ครั้งนั้นเราลั่นได้ที่รักไงเอออ่ะค่ะนี่ไม่ลั่นหรอกครับไปดียาค่ะนั่นในถามแล้วยังไม่ดีโอ้ยดีที่สุดในโลกอยู่แล้วค่ะหวานต่อเนื่องกับรีแอคของพี่แบ่หลังนุ้งย่าเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าบ้านณเดชอยากให้เจ้าตัวเป็นสะใภ้ก็ต้องไปสู่ขอกับคุณแม่ก่อนนะจ๊ะถ้ามันมีเหตุการณ์หรือว่าถึงเวลางั้นจริงๆมันก็คงต้องเป็นไปตามความมาตรฐานและความอ่อนน้อมถ่อมตนของเราด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยมันเป็นการเข้าหาผู้ใหญ่เรียกว่าเป็นมารยาทนะฮะก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วครับผมถ้าเกิดว่ามันถึงวันนั้นจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้คิดจะไม่อะไร enjoy ชีวิตสนุกไปกับการทำงานสนุกไปกับการท่องเที่ยวสนุกกับการกินด้วยกันทุกอย่าง enjoy ไปส่วนทริปหวานปลายปีนี้แฟนคลับหมดสิทธิ์ลุ้นเพราะละครที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันเปิดกล้องถ่ายทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะขนาดนี้เบอร์นี้แล้วเขาไม่ลั่นกันแล้วจ้าเขาพูดออกมาได้แบบเต็มปากเต็มคำเลยว่าเป็นแฟนชิดูเมื่อกี้แบบว่าอยากจะอุทานเขาว่าบ้าบอมันเขินได้ขนาดนี้เนี่ยนะแฟนคลับของคู่จิ้นณเดชน์ยาย่านี่ก็คือแบบว่าฟินยังต่อเนื่องทุกวี่ทุกวันกันไปเลยจ้าครับผู้ชมครับเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าไอคอนสยามเนี่ยสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของไทยริมฝั่งเจ้าพระยาเนี่ยก็เปิดต้อนรับโอ้โหชาวต่างชาติทั่วทุกมุมโลกเนี่ยมา1ปีแล้วนะเตยแน่นอนครับว่าโอกาสดีแบบนี้เนี่ยไอคอนสยามก็ไม่พลาดจะจัดงานเฉลิมฉลองงานยิ่งใหญ่ครับเนรมิตมหาปรากฏการณ์เฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ The Celebration of Glory Icon สยามกับโอกาสการประกาศความสำเร็จเป็น Global Destination ครบรอบ1ปี Icon สยามสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของไทยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมรังสรรค์กิจกรรมความบันเทิงครั้งยิ่งใหญ่จัดเต็มไฮไลท์แสงสีเสียงสุดประทับใจไม่รู้ลืมเพื่อต้อนรับลูกค้าและนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาสัมผัสความยิ่งใหญ่ครบจบที่ Icon สยามค่ะซึ่งภายในงานเฉลิมฉลองคืนวันนี้นะคะยังได้คู่รักซุปตาณเดชน์ยาย่ามาโชว์ฝีมือการแสดงพร้อมจับไมค์ร้องเพลงสุดหวานเรียกเสียงกรี๊ดอย่างล้นหลามจากแฟนคลับนับพันคนเลยทีเดียวละค่ะโชว์วันนี้มีเรื่องราวเป็นเหมือนกับว่าก่อนที่จะมาเป็นไอคอนสยามเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรบ้างการที่แต่ละส่วนแต่ละภาคฝ่ายคนไทยด้วยกันทั้งหมดนะครับผมที่เป็นผู้ที่ร่วมมือกันทำให้ไอคอนสยามเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศฉลองวันครบรอบ1ปี3วันเต็มๆแล้ววันที่4วันจันทร์ก็ลอยกระทงอีกนะแล้วอีกวันนึงก็จะมีโปรโมชั่นมีกิจกรรมแบบมีงานอีกตลอดทั้ง2เดือนที่น้องบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลมาที่นี่มาที่ไอคอนสยามนอกจากนี้นะคะ